เป็นร้านที่ทำให้อบป้าน้ำตาร่วงได้นะคะโอ้โหแกงป่าเดือดมากเผ็ดร้อนอยู่ในปากคุณเอาอีกเหรอคะอืมเริ่มเผ็ดแล้วจริงเริ่มเผ็ดแล้วกระทำน้องลายนะร้านนี้ทีเด็ดเด็ดมากเป็นเมนูที่ต้องสั่งมาแล้วต้องสั่งเนาะกระเพราน้องลายอะไรเนี่ยคุณกินวนไปหรอไงอืมนี่ซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนผัดเผ็ดซี่โครงอ่อนนะฮะลุยอะโอ้โหดูสีหมายถึงว่าสีหมวกและชุดมันอะนะแหมโอ้ร้านนี้ที่สุดของความแซ่บครับอยู่ที่ครัว5055มุกเหรอขำยาวเลยอะมุกเหรอกำลังจะเข้ากะเพราแซ่บมากๆดูดินี่คือกะเพราน้องลายเขาบอกทีเด็ดของร้านนี้ต้องเป็นแบบนี้เลยครับมาเขาใหญ่นะชิปนี่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 ร้านนี้เขาบอกว่าเขาเผ็ดร้อนนะจ๊ะเราต้องลองมาครับมาบอกมา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 ลุยฮะโอ้โหเธอต้องเผ็ดแล้วนะสวยมากมันเข้มข้นมันกลมกล่อมมากมันนัวมากเลยอ่ะฉันละสายตาจากหัวเธอไม่ได้เลยดีมากโคขโมยเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่อ๋อผัดชาไหมผัดชากระดูกอ่อนฮะกระดูกที่โครงอ่อนผัดชาที่โครงอ่อนผัดชาที่โครงอ่อนนะครับเห็นไหมฮะมีลายที่โครงอ่อนอยู่ด้วยมาลุยครับก็ถามแล้วว่าเรากินเผ็ดไหมเราก็เลยบอกว่าจัดมาเลยจ้ะแล้วนี่คือสิ่งที่เขาจัดมานะคะโอ้เฮ้ยนัวมากมาเป็นหม้อจ้ะอันนี้ที่เด็ดเอาตักขึ้นมาให้ดูก่อนครับคุณอย่าเพิ่งกินกังป่าปลาคังครับพริกแกงนี่เผ็ดร้อนมากคุณเลยเอาใส่นี่ก่อนที่เนี่ยร้านนี้จริงๆเขามีปลาบึกนะแต่วันนี้หมดเออเสียดายไม่งั้นปลาบึกนะโอ้โหเนื้อหนึบหนับเลยอ่ะแต่ปลาคังหนังก็หนึบเหมือนกันชิมน้ำมันนะครับครับอันนี้คือแกงป่านะเฮ้ยดีมากวันดีร้านนี้ใช่เลยนี่ปลาคังแบบนี้ใช่ไหมฮะเวลากินนะครับพี่ขี้หนูต้องตามครับแบบนี้นี่คนลาดน้ำพริกแกงลาดแบบนี้หิ้งแกงป่าปลาคังนะครับวู้ลุยฮะใครใส่แซ่บนะจ๊ะแนะนำร้านนี้ครัว505เขาใหญ่โภชนาเฮ้ยน้ำดีนะเป็นพิเศษนะเราต้องตัดได้ไข่เจียวแหนมส่วนที่เผ็ดเกินไปนู่นนี่นั่นไปเลยมีไข่เจียวแหนมครอบฟูๆกรอบๆมาเลยเอาแกงป่าลาดก็ดีแต่ว่าเคยแกงป่าลาดแกงป่าลาดน้ำแกงป่าลาดแบบนี้ต้องมีปลาได้ไหมล่ะมาต้องน้ำแกงป่าลาดแบบนี้นะฮะไข่เจียวแหนมนะพี่ขี้หนูลาดแบบนี้ลุยครับกินไข่เจียวเป็นวันนี้ต้องให้สอนดีใช่ไหมดีมากหอมมากก็จะบอกว่าเครื่องแกงเขาหอมมากเลยนะกลิ่นเขาเรียกว่าเตะจมูกตลอดอันนี้คือหอมวดีนั่นเองพอเห็นไม่มีสีอย่างนี้หอมวดีจ้ะมีกรอบโคตรพริกเกลือเวลากินนะครับเราขอชิมก่อนชาติเป็นไงร้านแรกลุยฮะเป็นอย่างไรหอมอร่อยมากเฮ้ยเขาจะทำไมร้านนี้คนเยอะตลอดเวลาเออแต่ร้านเนี้ยเรานั่งๆมาคือคนเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยต้องรอคิวสักนิดมันดีมากเลยอ่ะเฮ้ยหมูกรอบแบบเขาทำได้แห้งเขากรอบมากพี่เกลือคือหอมมากเลยพี่แกงเขาดีจริงๆลุยฮะร้าน505นะครับเขาใหญ่นะโคตรเด็ดโคตรอร่อยสายแซ่บสายนัวต้องร้านนี้จริงๆสุดยอดมากครับเชื่อหนูน้อยหมกแดงนะคะ